่างน้อยก็ทำให้เห็นด้วยครับว่าพี่น้องประชาชนเฉพาะถนนจักรพรรดิพงษ์แล้วก็ถนนพระอาทิตย์นะครับจอดกีดขวางมาตลอดแล้วก็กลางวันเนี่ยช่วงบ่ายนะตั้งแต่บ่ายโมงต้นไปเนี่ยเราจับเขียนไม่สั่งนะเราจะล็อกเนี่ยวิ่งมาเนี่ยจับไปประมาณ130นะแต่ว่าไม่มาที่รถเนี่ยล็อกไป36นะครับแล้วก็จอดซ้อนนะยกไปไว้ที่โรงพัก1,000ครับนี่ในเขตดูคำนวณไปทั้งหมดบอกนครบาลมีทั้งหมดเท่าไหร่88โรงพักถ้าเฉลี่ย30นะครับก็คือวันนี้มีคนถูกล็อกล้อไปแล้วเนี่ยนะเกือบ300คันแล้วก็ขอเตือนนะครับว่าการกระทำใดๆต่อเครื่องมือประคับของทางราชการมีความผิดตามกฎหมายอาญาอื่นนะครับอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายจราจรแต่ถ้ามาถึงทำลายทรัพย์สินทางราชการจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาอื่นนะครับทำให้เสียทรัพย์นะครับหรือว่าถ้าเอาไปด้วยก็เป็นลักทรัพย์เพราะฉะนั้นมาตรการตอนนี้นะครับก็เรียนผู้สื่อข่าวว่าจะเห็นนะครับว่าถนนในโลกในกรุงเทพเกือบทุกสายเลยนะครับที่เป็นการชี้เห็นว่ามาตรการคืนผิวจราจรเพื่อประชาชนเราเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจนะครับเพราะเดิมเนี่ยมันจอดกันเกะกะไปหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ใหม่ครับลบ2ครับลบ36ครับนะครับวันนี้เนี่ยเท่าที่ออกตรวจพร้อมกันทั้งหมดทั้งนั้นต้องถือว่าเป็นทีมจราจรร่วมกันนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันนี้ล็อกล้อสถานีละประมาณ 30-50 คัน88สถานีถ้าสมมติเฉลี่ยที่40นะวันนี้ก็ล็อกล้อไปแล้วเนี่ยประมาณ300กว่าคันนะครับนี่ล็อกล้อนะครับและที่ยกรถอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลขณะนี้เนี่ยต้องถือว่าได้ผลในระดับที่น่าพอใจผู้สื่อข่าวจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยสภาพผิวถนนทั้งหลายเนี่ยครับที่เห็นชัดๆนะครับคือเลนซ้ายเนี่ยที่มีปัญหาในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยโล่งเป็นเหตุให้การจราจรเนี่ยตรงและเลี้ยวซ้ายได้ตลอดนะครับ2เนี่ยครับผู้ประกอบการต่างๆไม่กล้าที่จะนำสังเกตนะครับรถเข็นลังเก้าอี้พลาสติกมาตั้งบนพื้นผิวถนนและ3ผู้ใดนะครับที่กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรเนี่ยอย่างกรณีรถคันนี้ชัดๆเลยนะครับก็ต้องถูกดำเนินการล็อกล้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับล็อกจริงยกจริงจับจริงขังจริงและปฏิบัติงานด้วยสุภาพจริงก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนผิวจราจรครั้งนี้เนี่ยเราคืนให้กับพี่น้องประชาชนพื้นผิวจราจรไม่ใช่ของผู้ประกอบการที่จะมายึดนะครับหรือไม่ใช่เป็นของผู้ที่จะมาเที่ยวกันพักกลางคืนแล้วก็จอดกันเกะกะตามถนนหนทางต่างๆนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรด้วยนะครับแหล่งท่องเที่ยวตามที่ผมแถลงนโยบายแล้วก็พร้อมจะที่ดำเนินการมาตรการ5จริงพร้อมกับทุกแห่งนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็ถือโอกาสให้กำลังใจกับนะครับข้าราชการตำรวจสายงานจราจรนะครับทุกสถานีนะครับที่สำคัญที่จอดผิดกฎหมายออกจากถนนเพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้กับประชาชน 2. การใช้กฎหมายเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำความผิดโดยเฉพาะผู้ที่เมาแล้วขับและแข่งรถในทาง